สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องยีเพียนอาจิจินะคะและอีกเช่นเคยจิจ้มีอนิเมะละมุนละไมหัวใจชาวเมะอย่างเราๆด้วยล่ะนะและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าบันทึกการเดินทางแสนเอื่อยในต่างโลกเลี้ยงลูกพร้อมกับเป็นนักผจญภัยเรื่องราวของพระเอกดวงกุดที่ต้องไปเกิดใหม่ในต่างโลกในฐานะลูกรักพระเจ้าแถมยังต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กน้อยอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ ก็เป็นกำลังใจให้ช่องเยเพียนด้วยนะคะ เปิดต,ตอนที่6มาในตอนนี้จู่ๆก็มีพ่อค้าทาสเนี่ยมายืนทวงน้องอาเลนกับเอเลนาต่อนหน้าทาคุมิเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าพี่ชายของเราเนี่ยถึงกับปี๊แตกเลยแต่ถึงแบบนั้นทาคุมิเนี่ยก็เก็บอาการสุดๆเลยเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับน้องอาเลนและเอเลนาโดยที่เด็กๆทั้งสองคนเนี่ยไม่ฝังใจนะคะและแน่นอนว่าการค้าทาสในเมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและที่สําคัญอาเลนกับเอเลนาเนี่ยไม่มีสัญลักษณ์ในการเป็นทาสด้านเอ แล้วเจ้าพอ่อคาทาตนะคะก็ยังบอกอีกด้วยว่าเด็ก2คนนี้มีลักษณะพิเศษฉันเนี่ยไม่มีทางจําสินค้าของตัวเองผิดเป็นอย่างแน่นอนเมื่อทาคุมิได้ยินแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยอยากจะใช้เวทมนตร์จัดการพอ่อคาทาตแต่เมื่อมองไปที่เด็กๆแล้วเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยแสดงอาการหวาดกลัวอย,ย่างเห็นได้ชัดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กๆทั้งสองคนล่งาเริงสดใสดีแต่เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกาาล,ลัอย่างเห็เนะะ้ชัดซึคงก่อนหน้านีเนี่ยเด,เด็กทั้งสองคนเี่ดงกทัหา นเป็นอย่างมากเลยทาคุมิจึงบอกว่าเด็ <c oughs> กๆทั้งสองคนเนี่ย <c oughs> เป็นน้องของผมนะครับแล้วที่สําคัญเด็ <c oughs> กทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่มีสัญ,ญลักษณ์ธาตุ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเด็กๆ2คนนี้เป็นสินค้าของคุณงั้นก็แสดงหลักฐานสิครับเมื่อได้ยินบาดนั้นแล้วเจ้าพ่อคาธาตเนี่ยก็โวยวายสิคะเจ้าเนี่ยพยายามเรียกทหารเพื่อที่จะมาจัดการทาคุมิแต่ถ้าว่าเมื่อทหารมาถึงเนี่ยทาคุมิก็ได้บอกว่าให้เจ้าพ่อค้าธาตเนี่ยแสดงหลักฐานอนนาอาานกมา,นนนานและเมื่อาทหารยามเนี่ยไทายถามถึง ักฐานของการเป็นทาสของเด็กๆเนี่ยเจ้านั้นก็ไม่มีหลักฐานนะคะแล้วในตอนนั้นเองในขณะที่เรื่องราวเนี่ยกำลังเวลวร้ายขึ้นจู่ๆก็มีเสียงเรียกชื่อทาคุมิเมื่อทาคุมิหันมาก็พบว่าเต็นหัวหน้าอัศวินแล้วก็รองหัวหน้าอัศวินคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเจา้าพ่อฆาทาสเนี่ยก็ถูกจับไปนะคะนี่แหละคะ่ะที่มาของคําว่าอย่าเล่นกับระบบแล้วที่สําคัญระบบของข้าราชการในเมืองนี้ด้วยและหลังจากที่พอ่อฆาทาสถูกจับไป ะะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยทาคุมิเนี่ยได้ก้มลงไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะเอลเลนอรีลลนาต่อไปพี่จะอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยแล้วเมื่อน้องๆได้ยินแบบนั้นนะคะจากที่กูกลัวมากน้องเนี่ยก็รีบวิ่งมากอดพี่ทาคุมิใหญ่เลยและแน่นอนว่าทาคุมิเนี่ยเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของพวกเขานั่นเองและหลังจากที่เหตุการณ์แย่ๆผ่านไปในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วพี่ทาคุมิเนี่ยจะพาเด็กๆทั้งสองคนออกเดินทางและที่สำั ท่านลูเวนแล้วก็รองหัวหน้าอัศวินเนี่ยมีบางอย่างจะให้ทาคุมินั่นก็คือจดหมายแนะนําให้กับเจ้าเมืองเบลีเมืองที่ทาคุมิเนี่ยกำลังจะเดินทางไปนะคะซึ่งดูเหมือนว่าพี่อัศวินทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกับเจ้าเมืองเบลีนะคะแล้วก็ยังคิดถึงคาคุมิอีกด้วยก็เลยทําจดหมายแนะนําให้กับทาคุมินั่นเองเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหรือการเข้าเมืองทาคุมิเนี่ยได้บอกลาพี่ทหารอัศวินทั้งสองคนแล้ว แล้วก็บอกให้เด็กๆเนี่ยกล่าวลาท่านอัศวินทั้งสองคนด้วยแต่ทว่าในตอนนั้นเองเหตุการณ์เลวร้ายก็เพิ่งผ่านไปนะคะน้องๆทั้งสองคนเนี่ยยังปรับอารมณ์ไม่ได้นาตาก็ค่อนข้างที่จะไม่ยิ้มเลยซึ่งดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะคะว่าเพิ่งเจอเรื่องที่เลวร้ายมาและหลังจากนั้นทั้งหมดเนี่ยก็กล่าวลากันและในที่สุดทาคุมิกับอาเลนและอเลน่าเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันสักทีหนึ่งและเมื่อทั้ง3คนนะคะได้ออกเดินทางไปสักระยะหนึ่งจนคนผม ว่าบริเวณนี้เนี่ยไม่มีผู้คนแล้วแล้วหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ทำการเรียกสัตว์ในพันธะสัญญาทั้ง3ตัวเนี่ยออกมาเมื่อทั้ง3ตัวออกมาเนี่ยก็ทักทายทาคุมิกันใหญ่โตเลยสวัสดีพี่ชายสวัสดีอเลนอเลนาสบายดีไหมสัตว์ทั้ง3ตัวในพันธะสัญญาของทาคุมิเนี่ยเมื่อออกมาแล้วก็ทักทายเจ้านายตัวเองรวมถึงน้องเจ้านายด้วยนะคะแต่ถ้ว่าอเลนกับอเลนาเนี่ยถึงปากจะบอกว่าสวัสดี แต่หน้าตาน้องเนี่ยซึมสุดๆเลยแต่หลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็พยายามบ่ายเบี่ยงนะคะโดยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะขี่จูนกับฟิตเพื่อที่จะออกเดินทางส่วนโบ์นั้นก็ให้บินดูลาดเลาวถ้าพบเจอมนุษย์ก็ให้แจ้งด้วยละกันเพราะการที่มนุษย์เห็นสัตว์แรงเอสเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วหลังจากนั้นทาคุมิน้องอเลนแล้น้องอเลนาเนี่ยก็ได้ขี่จูนกับฟิตเนี่ยออกเดินทางและในขณะนั้นเองจูๆ่ๆก็มีมอนสเตอร์มีนะคะจู โจมออกมาและแน่นอนว่าในตอนนั้นทาคุมิเนี่ยก็ไม่ทันตั้งตัวแต่พันดาสัตว์ในพันธสัญญาทั้ง3มตัวเนี่ยก็ออกจะล่าเลิงเลยพวกมันเนี่ยอาสาที่จะกําจัดมอนสเตอร์เองซึ่งพี่ทาคุมิเนี่ยก็ได้แต่บอกบันดาสัตว์ทั้ง3ตัวว่าให้ระวังด้วยและแน่นอนว่าการโจมตีของสัตว์ทั้ง3ตัวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเจ้ามอนสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้านเนี่ยแม้จะตัวใหญ่ยักษ์ขนาดไหนในที่สุดมันเนี่ยก็ตัวเย่ไปเลยนะคะและแน่นอนว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้มีเพียง แค่ตัวเดียวจูจูเนี่ยก็โผล่มาที่ด้านหลังอีกหนึ่งตัวและเพียงพิบตาเดียวเท่านั้นนะคะมอนสเตอร์ตัวนั้นก็ถูกกำจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทั้ง3คนเนี่ยก็ออกเดินทางต่อแต่ในระหว่างทางเนี่ยก็มีการต่อสู้กับมอนสเตอร์เป็นการปะปายแล้วหลังจากนั้นน้องอาเรียนกับเอเลนาเนี่ยก็เริ่มเข้าไปต่อสู้ด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยจะกลับมาอารมณ์ดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าทาคุมิเนี่ยโล่งใจแล้วนะคะและในที่สุดทั้ง3คน คนเนี่ยก็เดินทางกันมาจนเย็นเลยจนถึงเวลาที่ต้องทําอาหารเนี่ยให้ทั้งหมดทานแล้วนะคะทั้งคนทั้งสัตว์เลยซึ่งเมนูวันนี้ของทาคุมินั่นก็คือโอยโกด้งนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ทําอาหารโอโยโกด้งให้กับเด็กๆทั้งสองคนทานรวมถึงสัตว์ในพันธสัญญาทั้ง3ามตัวด้วยและหลังจากที่ทาคุมิเนี่ยทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ทานข้าวด้วยกันในค้า คคืนนี้พร้อมกับที่จะนอนพักแรมด้วยกันและในขณะที่ทุกชีวิตเนี่ยหลับไหลในค่ําคืนนี้นะคะทาคุมิเนี่ยก็ได้แต่น,นอนดูท้องฟ้าแล้วก็คิดว่าในโลกแห่งนี้มีพระจันทร์สามดวงมีสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินและในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะมีพระจันทร์เพียงสองดวงเท่านั้นคือสีแดงและสีเหลืองและที่สําคัญเขามาอยู่ในต่างโลกได้เป็นเวลา2เดือนแล้วดูเหมือนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายและสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับทาคุมิในตอนนี้นั่นก็คือ การดูแลเด็กๆทั้งสองคนนั่นเองและหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้นอนหลับไปนะคะและภาพก็ตัดมาในเช้าวันต่อมาในที่สุดทาคุมิก็พาเด็กๆเนี่ยมาถึงทะเลจนได้เลยซึ่งแน่นอนว่าน้องๆทั้งสองคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆซึ่งเมื่อเห็นทะเลกว้างๆเนี่ยแล้วก็น้ําปริมาณเยอะๆน้องทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ถามพี่ทาคุมิว่าน้ำเนี่ยดื่มได้ไหมซึ่งทาคุมิเนี่ยก็ได้แนะนํานะคะว่าให้เอานิ้วจิ้มไปที่น้ําทะเลแล้วลองเลียดูจะพบว่ามันเค็มปี๊ดเล ซึ่งเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็ลองทําตามนะคะสรุปว่าก็เป็นอย่างที่พี่ทาคุมิบอกและหลังจากนั้นอเลียนกับเอเลนาก็วิ่งเล่นในชายทะเลพร้อมกับสัตว์ในพันธสัญญาทั้ง3าตัวดูเหมือนว่าทั้งหมดเนี่ยจะสดใสล,ล่าเริงสุดๆและในตอนนี้ทาคุมิเนี่ยก็กําลังยืนกินลมชมวิวอยู่นะคะจูจ่ๆก็ดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงเรียกจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งเมื่อมองดีๆก็พบว่าในทะเลเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังเรียกชื่อเขาอยู่แต่ก็นะทาคุมิก็คิดว่า ตอนนี้มีผู้หญิงจมน้ําทาคุมิเนี่ยก็พยายามหาอุปกรณ์ที่จะช่วยชีวิตนะคะแต่ถ้าว่าพี่ผู้หญิงในทะเลก็ได้บอกว่าเนี่ยเธอเป็นมนุษย์เงือกเมื่อทาคุมิได้ยินว่ามนุษย์เงือกเนี่ยเขาก็หยุดค้นหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตเลยนะคะเปลี่ยนเป็นเปิดระบบประเมินนั่นเองแล้วก็พบว่าเมื่อระบบประเมินเนี่ยประเมินผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าก็พบว่าเธอเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์เงือกจริงๆและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้คุยกับทาคุมินะคะพร้อมกับขอความช่วยเหลือจากทาคุมิซึ่งแน่นอนว่าทา งงมากเลยว่าทําไมจูจ่ๆมนุษย์เงือกเนี่ยถึงรู้จักเขาและนอกจากรู้จักทาคุมิแล้วนะคะยังรู้จักน้องอเลนกับเอเลนาอีกด้วยซึ่งในตอนนี้เธอก็มาขอความช่วยเหลือจากทาคุมิแต่ทาคุมิเนี่ยก็อยากช่วยเหลือแต่ตัวเขาเนี่ยดันว่ายน้ําไม่เป็นแล้วที่ที่เธอพาไปเนี่ยก็คือในทะเลอีกด้วยในความกังวลของทาคุมิเนี่ยก็สอออกมาจากสีหน้านะคะมนุษย์เงือกที่อยู่ตรงหน้าก็ดูเหมือนว่าเธอจะรู้นะคะเธอเลยหยิบกําไลมนุษย์เงือกแล้วก็ส่งให้ทาคุมิเมื่อทาคุมิใช สกิลประเมินก็พบว่ากำไลเนี่ยทำจากเก็ดมนุษย์เงือกและที่สําคัญใส่แล้วจะหายใจในน้ําได้ตัวไม่เปียกอีกต่างหากและหลังจากนั้นทาคุมิก,ก็ได้เรียกสัตว์ในพันธสัญญาเนี่ยเข้าไปอยู่ในเงาของเขาแล้วก็ส่งกำไลให้น้องอเลนกับเอเลนาและหลังจากนั้นทั้ง3ามคนเนี่ยก็ลงไปในน้ําเมื่อลงมาในน้ําแล้วทาคุมิก,ก็พบว่าตัวของเขาเนี่ยไม่เปียกเลยแถมที่สําคัญหายใจในน้ําได้แล้วก็พูดในน้ําได้อีกด้วยและ เมื่อมองไปที่น้องๆก็พบว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยสามารถปรับตัวได้ดีเลยล่ะค่ะดูเหมือนว่าน้องๆทั้งสองคนเนี่ยจะว่ายน้ําเก่งเอาพอควรเลยตัดภาพมาที่ทาคุมิดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะและหลังจากนั้นมนุษย์เงือกเนี่ยก็ได้นําทานทาคุมิไปแต่ก็ปรากฏว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็เจอมอนสเตอร์ในทะเลมากมายและใช่ค่ะทาคุมิกับเด็กๆเ,เนี่ยก็ปรับมอนสเตอร์ได้อย่างง่ายดายพร้อมกับเก็บเพื่อที่จะทําเสบียงในมื้อต่อไปอีกด้วยและในที่สุด มนุษย์เงือกเนี่ยก็ได้พาทาคุมิมายังจุดที่เธอเนี่ยต้องการให้ทาคุมิเนี่ยช่วยเหลือเธอนั่นเองและสิ่งที่ทาคุมิเห็นนั่นก็คือตรงหน้าทาคุมิเนี่ยมีเรืออับปางจมลงมาในก้นทะเลซึ่งมนุษย์เงือกก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยต้องการให้ทาคุมินำซากเรือนี้ออกไปเพราะมันจมลงขวางทางเข้าถ้ำซึ่งถ้ำนี้ปลูกปะการังเพื่อที่จะเป็นอาหารและยาของเผ่าพันธุ์ของเธอนั่นเองซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเผ่าเงือกพยายามแล้วที่จะเอาเรือ ออกไปแต่มันก็เกินความสามารถของทุกคนจนกระทั่งเทพของเผ่าน้ำเนี่ยได้มาบอกมิโกะของเผ่าเงือกและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็รู้ว่าทาคุม,มิกําลังมาที่นี่แล้วก็ได้ส่งให้เธอเนี่ยไปขอความช่วยเหลือทาคุม,มินั่นเองและท่นทานเทพเผ่าน้ำเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่า ถ้าเป็นทาคุมิเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนและเมื่อทาคุมิได้ยินแบบนั้นแล้วทาคุมิก็คิดออกทันทีเลยนะคะว่าจะช่วยเหลือเผาพันธุ์เงือกยังไงดีและวิธีช่วยของทาคุมินั่นก็คือการเก็บซากเรือไว้ในช่องว่างมิตินั่นเองซึ่งทาคุมิก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมช่วยได้ภายในพริบตาเลยละครับและหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็เก็บซากเรือเข้าไปในช่องว่างมิติของตนเองและในที่สุดปัญหาของเผาเงือกเนี่ยก็ถูกแก้ไขได้ในพริบตาอย่างที่ทาคุมิบอก เลยล่ะและหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็พบว่าบรรดารอบตัวเนี่ยมีเผ่าพันเงือกอยู่มากมายไม่ใช่มีเพียงแค่ผู้หญิงยังมีผู้ชายอีกด้วยและหลังจากนั้นพี่มนุษย์เงือกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ได้บอกทาคุมิว่าจะพาทาคุมิแล้วก็น้องๆทั้งสองคนเนี่ยไปยังเมืองเงือกไปพบท่านมิโกะนั่นเองและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้นําทางทาคุมิกับน้องอาเลียนกับอเลนาไปหาท่านมิโกะนะคะในระหว่างทางก็ดูเหมือนว่ารอบๆตัวเนี่ยมีสิ่ง แปลกใหม่มากมายทั้ง3คนเนี่ยตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสถานที่และในที่สุดพี่เงือกสาวตรงหน้าเนี่ยก็ได้เปิดประตูไปที่บ้านหนึ่งนะคะแล้วก็พบว่าด้านในเนี่ยมีมนุษย์เงือกอีกคนนึงเธออยู่ในชุดนิโกะซึ่งแน่นอนว่าเธอเนี่ยน่ารักมากๆเลยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่หก